โหลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดลำพูนนะฮะวันนี้มีท่านลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่สนใจปลูกพยุงไฮลำนะครับแล้วก็พยุงเวียดนามแปลงนี้เป็นเจ้าใหญ่เลยนะครับก็เยอะนะครับเยอะเฉพาะแปลงนี้ก็10กว่าไร่นะฮะแต่ว่าท่านปลูกไปแล้วก็ประมาณ 5,000 ต้นนะครับเรามาดูแปลงของเขานะครับอันนี้เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกได้สักประมาณ2อาทิตย์เองนะฮะ2อาทิตย์ก็ดูแปลงจัดการแปลงได้ดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้รถไถนะครับไถพวนไม่กำจัดวัชพืชนะฮะทำช่องแล้วปลูกลักษณะเหมือนยางพารานะครับปลูกก็คือระยะ 4x4 เมตรนะครับถ้าเรามีระบบน้ำดีแบบนี้นะครับระบบน้ำดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะระบบน้ำนะครับนี่ครับนี่วิธีการให้น้ำนะครับวิธีการให้น้ำก็ให้น้ำแบบนี้นะครับไปทำเป็นแถววางท่อ PE นะฮะใช้ท่อ PE แล้วก็ใช้หัวดริปเล็กๆนะครับให้น้ำซึ่งเราสามารถปรับได้นะครับปรับน้ำให้เยอะหรือให้น้อยขนาดไหนนะครับแปลงนี้ปลูกไปก็เยอะครับเยอะหลายพันต้นนะฮะส่วนนี้เดี๋ยวเราเดินดูกันสำรวจกันนิดหนึ่งนะครับสำรวจกันนิดหนึ่งแปลงเนี้ยเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงแรกๆนะครับของประเทศถือว่าเป็นแปลงแรกๆของประเทศไทยที่ปลูกจริงจังเป็นลำเป็นสันนะฮะดูเนี่ยครับนี่ระบบน้ำนะครับที่เพิ่งปลูกก็ถือว่าการเจริญเติบโตดีมากนะครับดีมากแปลงนี้ดูทําเป็นแถวเป็นแนวนะครับน่าสนใจดูดีๆครับโอ้โหเป็นร่องนะฮะเป็นร่องเป็นแถวสวยงามมากมีระบบน้ำอย่างดีอีกไม่เกินปีถึง2ปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานนะครับดูงานให้คนมาดูได้ว่าพยุงไหหลำพยุงเวียดนามเนี่ยถ้าเขาปลูกเป็นอุตสาหกรรมจริงๆเหมือนยางพาราอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งก็ได้คุยกันนานนะครับผมได้คุยกันนานท่านก็มาดูงานที่สวนผมที่จังหวัดน่านนะครับดูงานที่จังหวัดน่านก็สนใจมีความสนใจมากนะครับแล้วก็เอาจริงเจ้านี้เอาจริงเอาจังเนื่องผมเป็นพี่เลี้ยงนะฮะยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับให้ทำเหมือนเป็นระบบอุตสาหกรรมจริงๆเลยนะครับเราจะปลูกให้มันเหมือนกับยางพาราแปลงนี้เป็นแปลงแรกเลยฮะต่อไปก็จะมีคนมาดูงานเยอะแยะนะครับยินดีท่านไม่หวงความรู้นะฮะก็เคยเมื่อก่อนท่านทำสวนกล้วยนะฮะกล้วยเป็นกล้วยน้ำว้านะครับแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่เลยนะครับของภาคเหนือทำกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมคาวาเลียนะครับส่งตลาดแถวภาคเหนือทั้งหมดถึงตอนนี้ก็ท่านเห็นโอกาสนะครับที่จะปลูกพยุงไหหลำพยุงเวียดนามไหมครับคนพนักงานกำลังแซะทำวางระบบน้ำนะครับทำวางระบบน้ำนี่เพิ่งปลูกไปได้อาทิตย์กว่าเองแต่ก็สวยถือว่าเป็นแปลงที่สวยละใช้ได้นะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับสวนข้าวโพดข้างบนนู่นก็คือวางแผนที่จะปลูกปีนี้นะครับปีนี้แต่ว่าให้เก็บข้าวโพดเรียบร้อยก็จะล้มแปลงระวางระบบน้ำซึ่งสวนนี้ไฮเทคมากครับไฮเทคมากก็ใช้ระบบแสงอาทิตย์นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้คือสวนกล้วยนะครับที่ท่านลงทุนล้มสวนกล้วยเลยนะฮะเพื่อจะปลูกพยุงนะครับปลูกพยุงไหหลำพยุงเวียดนามลองดูนะฮะนี่ครับเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นแปลงนี้เป็นสวนกล้วยนะฮะพื้นที่เยอะมากนะครับเป็นร้อยไร่นะฮะก็ล้มปลูกกันเลยครับให้ดูเห็นเลยฮะนี่พยุงปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ก็กำลังวางระบบน้ำอยู่นะครับส่วนเนี้ยลงทุนล้มกล้วยกล้วยนี่รายได้มหาศาลนะฮะรายได้เยอะมากแต่ว่าท่านก็
เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นที่จะปลูกพยุงไฮลัมพยุงเวียดนามคือถ้าทำก็ข้อมูลชัดเจนมากนะครับท่านก็ไปเยี่ยมผมมาหลายรอบนะครับไปที่จังหวัดน่านหลายรอบมากแล้วก็ตกลงตัดสินใจปลูกนะครับคือเราทำอะไรก็แล้วแต่เราทำก่อนคนอื่นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูข้อมูลให้ชัดนะครับไม่มีการมั่วข้อมูลนะฮะเราคุยกันจนชัดเจนมีหลักฐานมีรูปถ่ายมีใบสัญญาแสดงให้ดูนะครับว่าพยุงไฮลัมพยุงเวียดนามของผมมีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วมีตลาดรับซื้อที่ชัดเจนนะครับท่านที่ปลูกเยอะๆลงทุนคิดจะปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมแนะนำให้มาคุยกันดีกว่านะครับลองมาดูข้อมูลจริงก่อนถึงมาดูแล้วคุยกันตกลงเรียบร้อยยังไม่มั่นใจก็ยังไม่ปลูกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับสำคัญคือข้อมูลที่เห็นใน YouTube ใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตต่างๆนานานะครับก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับข้อมูลที่จริงเชิงลึกมันมีเยอะกว่านั้นเยอะซึ่งผมบางทีผมก็อาจจะลงไม่ได้นะครับอาจจะลงได้ไม่ทั่วถึงไม่ครบก็มีใบสัญญานะครับของจริงใบสัญญาที่รับซื้อจากบริษัทจีน4บริษัทนะครับก็มาดูได้ที่นั่นนะครับซึ่งท่านไปเห็นมาแล้วว่ามีตลาดรับซื้อจริงแล้วถ้าเป็นแปลงใหญ่แบบนี้ผมก็ทำยินดีทำสัญญารับซื้อนะฮะถ้าหลักพันต้นขึ้นไปนะฮะทำสัญญารับซื้อโดยตรงกับบริษัทจีน4บริษัทนะครับเนี่ยครับดูพยุงไฮลัมนะฮะผมวางระบบน้ำแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกพยุงอย่างเดียวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตรงกลางนะครับท่านก็จะปลูกอย่างอื่นเสริมเข้าไปมีรายได้เสริมนะครับจากอย่างอื่นซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอพยุงอย่างเดียวนะฮะจน8ปี10ปีข้างหน้าไม่ใช่นะฮะสวยครับแปลงนี้บริหารจัดการแปลงได้ดีนะฮะได้ดีมากนะครับวางแผนซึ่งทำแบบมืออาชีพนะฮะมีพยุงไฮลัมพยุงเวียดนามทั้ง2อย่างนะครับ2อย่างก็จะเป็นช่องทางนะครับเป็นช่องทางทำเงินของคนไทยนะฮะเป็นไม้เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจก็เนื่องมาจากว่าราคานะฮะราคาของไม้ที่แพงมากนะครับซึ่งเราปลูกอย่างอื่นเราก็ทำการเกษตรทุกอย่างประเทศไทยก็ทำมาหมดแล้วนะฮะทำมาหมดแล้วถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะหาไม้ชนิดอื่นที่มันมีอนาคตมาเสริมนะครับปลูกเสริมลงไปนี่ครับการวางระบบของสวนนี้นะฮะลองดูครับน้ำนะครับเปิดวาล์วที่เดียวให้2ทางเลยนะฮะแบบนี้เป็นวาล์วแยกอันนี้เป็นท่อเมนนะฮะท่อเมนมาจากปั๊มนะครับปั๊มสุดยอดแปลงนี้นะครับจริงจังมากนะฮะซึ่งท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำกล้วยมาแล้วกล้วยหอมทองนะครับรายได้ก็ดีมากต่ออาทิตย์ก็เยอะครับเกือบแสนนะฮะต่ออาทิตย์นะฮะแต่ท่านก็ยังตัดสินใจมาลงนะครับพยุงไฮลัมพยุงเวียดนามนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยนะฮะมีคนปลูกจริงให้ดูนะครับดีกว่าเราไปคิดเองเออเองแล้วไม่ได้ลงมือทำอะไรนะครับโอเควันนี้รายงานจากภาคเหนือนะครับภาคเหนือลองดูพนักงานเขาดูนะครับทำระบบน้ำนะครับฝังระบบน้ำลงไปนี่ครับก็ลงให้กันแบบนี้เลยนี่ครับระบบน้ำมาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้นี่ท่อเมนมาอย่างนี้เลยนะครับเจ๋งมากปลูก2อาทิตย์นะครับพยุงไฮลัมพยุงเวียดนามเพิ่งปลูก2อาทิตย์ก็เป็นแถวเป็นแนวสวยงามมากนะครับเดี๋ยวทริปต่อไปผมจะพาไปชมแปลงอื่นนะครับสวนอื่นที่ปลูกกันอีกมีเยอะครับหลายแปลงมากที่ปลูกในเชิงเศรษฐกิจเอาจริงเอาจังนะถ้าทำจริงมันก็ได้จริงอะครับเพราะไม้มันแพงอยู่แล้วทำยังไงเราจะมีไม้ขายแค่นั้นเองครับตอนนี้จะคิดอะไรมากนะครับคิดมากไม่ได้ปลูกนะครับสวยครับสำหรับผมถือว่า
สวยงามมากนะครับน่าสนใจปลูกแล้วใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยนะฮะแป๊บเดียวก็โตโอเคครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมพาดูแปลงปลูกแปลงอื่นนะครับขอบคุณครับ